สูตรที่ทำนะคะหมูบด1กิโล1หมูบด1กิโล2แป้งสาลีอเนกประสงค์เกือบเต็มถ้วยตวงหรือประมาณ10ช้อนโตแบบพูน3ผงเบกกิ้งโซดาหรือผงฟู1ช้อนชา4น้ำตาล2ช้อนชา5น้ำปลา4ช้อนโต๊ะ6พริกไทย2ช้อนชา7รสดีหมู1ช้อนชา8กระเทียมคะโหลก1หัว9ใบตองสำหรับพอหมูหยอกระดาษพลอยวิธีทำ1นำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากันกับหมูบด2นำหมูบดที่ผสมแล้วไปแช่ช่องฟรีซประมาณ1ชั่วโมง3นำออกมาตำๆนวดกับครกหรือปั่นกับเครื่องปั่นใครไม่มีเครื่องปั่นลองตำครกดูนะคะจนเนื้อแน่นหนึบและเหลวจนเป็นเนื้อเดียวกัน4นำไปห่อกระดาษพลอยหรือห่อใบตองจะได้กลิ่นหอมแล้วนึ่งประมาณ 20-30 นาทีเสร็จจ้าถ้าใส่ในกล่องพลาสติกเวลาสุกแล้วจะมีน้ำออกมาด้วยให้รินน้ำออกด้วยนะคะจะได้เก็บไว้ได้นานค่ะ